ราคาทองคำก็เหมือนอากาศบ้านเราค่ะร้อนแรงมากทีเดียวนะคะแต่ว่าสภาพอากาศต้องเตือนกันต่ออย่างต่อเนื่องทีเดียวตั้งแต่วันนี้ถึง11เมษายนหลายพื้นที่ค่ะต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนจะมีฝนตกลมแรงลูกเห็บตกด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการแชร์ข่าวบอกต่อกันว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดเนี่ยนะไม่เป็นความจริงนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เคลียร์แชร์มั่วกันก่อนหลายคนกำลังตื่นตระหนกเพราะมีแชร์บอกต่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่มีอากาศร้อนที่สุดกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 44.9 องศาเซลเซียสแชร์นี้มั่วนิ่มเชื่อไม่ได้นะคะไม่ได้มีที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใดค่ะที่ถูกต้องวันนี้ยาวไปถึงวันที่11เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนพื้นที่เสี่ยงวันนี้มีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ภาคเหนือยังครองแชมป์ร้อนที่สุด43องศาเซลเซียสมาดูรอบวันนี้กันบ้างค่ะเริ่มที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียสมีฝนหล่มกระโชกแรง 10% ของพื้นที่ระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อน 20% ของพื้นที่ระวังที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียสมีฝนหล่มกระโชกแรง 10% ของพื้นที่ระวังต่อที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลานราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝุ่นละอองหมอกควันวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงลมที่พัดปกคลุมยังมีกำลังอ่อนค่ะกลับมาเกาะติดพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ